ดูความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีบ้างเมื่อวานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครือง,งามก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่าคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นายกรัฐมนตรีน่าจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมได้ค่ะฟังเสียงท่านรองนายกค่ะท่านนายกได้รับชื่อหมดแล้วแล้วท่านก็ได้แจ้งไปตามพักต่างๆแล้วว่า ิดบัญชีจบเรียบร้อยคุณจะไปมีเรื่องอะไรกันในพักคคุณก็ไปคุยกันเองแล้วก็ถ้าจะมีอะไรคุณก็ส่งมาแต่ว่ารัฐบาลไม่สอบถามอะไรไปชื่อเหล่านี้ท่านนายกก็จะจะดูในส่วนของท่านเองกับทีมเล็กๆของท่านซึ่งเป็นการดูความเหมาะสมว่าคนนี้อยู่ที่นั่นจะมีปัญหากับคนนั้นไหมกระทรวงนี้มันมีพักโน้นว่าการพักนี้ช่วยว่าการจะเกิดอะไรนี่ไม่ใช่คุณสมบัติเป็นการดูความเหมาะสมซึ่งใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนเขาก็ต้องดูอย่างนี้ ต่อจากนั้นเมื่อเสร็จมันก็ต้องลงไปถึงขั้นคุณสมบัติแล้วละ่ะตรงนี้ก็จะต้องส่งให้เลขาธิการคณะมนตรีซึ่งได้ทราบว่าทยอยส่งไปบ้างแล้วละ่ะช,ชื่อสองชื่อสําหรับรายที่ไม่มีปัญหาเลขาคอรมอรก็คงจะใช้เวลาประมาณ3-4วันที่จะตรวจสอบเองขี้นใต้คำว่าเองนะ เพราะมันจะมีไม่ใช่เองตรวจสอบเองคือเอามาดูแล้วก็ดูจากที่โน่นที่นี่ถามไปที่หน่วยนั้นหน่วยนี้กระบวนการอย่างนี้เข้าใจว่าจะใช้เวลาประมาณวันที่เมื่อกี้ที่เลขากรมสอบเองผมว่าประมาณ3ามสี่วันเสร็จแล้วก็ไปที่เจ้าตัวก็แล้วแต่จะช้าจะเร็วนะครับก็คงจะทั้งหมดก็คงจะประมาณสิ้นเดือนละแล้วก็นำขึ้นถวายได้ ก็เป็นความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะคะทีนี้มาดูกันที่เรื่องคดี27สสพักพลังประชารัฐที่ถูกร้องถือครองหุ้นสื่อนั้นนะคะนายทศพลเพ่งส้มหัวหน้าทีมต่อสู้คดีก็เข้าตรวจสำนวนคำร้องที่ส่งไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมหลักฐานต่อสู้คดียอมรับก็มีความกังวลนะคะว่าหากศาลร,รับคำร้องแล้วก็จะสั่งให้สสที่ถูกร้องเนี่ย หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานในสภาค่ะ